What do you do everyday life? ทำอะไรคะจำไม่ได้เลยโอ้โหคะคริสเซนแอปเวลาตอบให้ยืนขึ้นจะได้เห็นชัดเจน I get up I get up what time เวลาเท่าไหร่เอ่ย6 o'clock 6 o'clock เห็นไหม I get up at 6 o'clock โอเค very good ไปรุ่งรัตไปรุ่งรัตนึกหนึ่งประโยคแล้ว I go to school เซนแอปครูไม่เห็นหนูนั่งลงตัวเล็กI go to school. I go to school every day. ฉันไปโรงเรียนทุกวันนะส่วนใหญ่นะเราไปทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะบางคนก็มาซ้อมดนตรีเอาโอเค I go to school every day. โอเค next. ไปครับส่งไมค์ไปเพื่อนเลยค่ะ I brush my teeth. I brush my ที่ฉันแปรงฟันของฉันทุกวันโอเคทำอะไรบ้าง I get up I get up ซ้ำเอาคำอื่นลูกตื่นนอนแล้วแปรงฟันแล้ว go to school แล้วคำไหนอีกเยอะแยะเลยที่เราเรียนไปจากเพลงเมื่อวานก็ได้ใช่ไหมคะThis is the way we wash our clothes. I wash my face. Huh? I wash my face. Wash my face. เมื่อกี้ brush my teeth. อันนี้ wash my face. Okay, next. ส่งไปให้เพื่อนเลยลูกทำอะไรคะ What do you do?I have breakfast. I have breakfast. ดีมากนะเราต้องรับประทานอาหารเช้าทุกวันเพราะว่าอาหารเช้านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมีใครไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามีไหมไม่มีนะดีมากเลยนะเป็นสุขนิสัยที่ดีด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีพลังในการเรียนในการทำกิจกรรมแต่ละวันต่อไปส่งมาข้างหน้าลูกหนูช่วยหยิบสายไม้ด้วยค่ะมันพันกับเก้าอี้ช่วยจับ I take a shower I take a shower I take a shower okay next อาบน้ำมาต่อมาพักดีวัดมีอาบน้ำมีแปรงฟันมีล้างหน้ามีไปโรงเรียนทำอะไรอีกหรือไม่เคยทำเลยฮะว่าไงนึกออกไหมไม่เคยทำอะไรเลยเหรอทำเป็นประจำทุกๆวันทานข้าวไหมทานข้าวเช้าทานข้าวกลางวันทานข้าวเย็นไหมคะเออส่งไมค์กลับมานะต้องไปทบทวนอะไรคะทบทวนสิ่งที่เราเรียนด้วยบางคนไม่ทวนเลยนะคำศัพท์ก็ไม่ได้มาพักควัดพักดีวัดพักขาวัดอะไรลูกI go to bed นอนไหมนอนทำไมตอบไม่ได้ล่ะ I go to bed ฉันเข้านอนนอนฉันนอนทุกวันเลยได้ไหมได้ go to bed the same as sleep แปลว่านอนส่งมานะคนที่ยังไม่ได้แสดงว่าเวลาเรียนนักเรียนทำไมคะคุย I get dressed I get dressed I get dressedหมายถึงแต่งตัวใช่ไหมคะอาบน้ำแต่งตัวเอาล่ะกิจวัตรประจำวันของนักเรียนหมายถึงอะไรคะสิ่งที่เราทำเป็นประจำสิ่งพัดดีวะสนใจเรียนลูกไม่เล่นแล้ว
นะเวลาเรียกตอบหนูก็ตอบไม่ได้นะเพราะนั้นขอให้สนใจเรียนคำศัพท์ต้องท่องทุกวันนะคะเอาล่ะสิ่งที่ต่างๆที่เราเรียนมานี้นะมันเกี่ยวข้องกับเวลาไหมเกี่ยวไหมอย่างตื่นนอนเช้าเนี่ยปกติบางทีนะถ้าเราจะตื่นเวลานี้เป็นประจำเราก็ต้องใช้อะไรคะใช้นาฬิกาเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นคุณนินท์ครูก็จะเรียนเกี่ยวกับเวลานะคะเวลาว่าแต่ละกิจวัตรนั้นเราทำเวลาอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเวลานั้นให้นักเรียนดูที่สไลด์ของครูก่อนลูกแอสไลด์ please please write the date on your notebook เขียนวันที่ให้เรียบร้อยตอบได้ยัง what is the day todayWhat is the day today? ตอบอีกครั้งหนึ่ง Today is Friday. ตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ The good.Today is Friday the 13th อักษรย่อใช้ตัวอะไรเอ่ย TH June 2014เรียบร้อยนะรอเวลาให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้เขียนวันที่ให้ทันนะสัก1นาทีเรามาทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขกันนะ The number นะตัวเลขที่เราเรียนนะเราจะไม่ต้องเขียนนะคะแล้วก็ไม่read cardinal number ถ้าเป็นตัวเลขในวิชาคณิตศาสตร์ก็จะอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าไง0ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเราจะต้องอ่านว่าไงคะ Zero เก่งมาก น่ารักมากเลยนะต่ออีกสักสไลด์หนึ่งอ่านแบบวิชาคณิตศาสตร์ออกเสียง TY ใช่ไหมฮะเว้นจินะต่อไปเราก็จะอ่านก่อน Zero 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 แปลว่าอะไรเอ่ยzero ก็คือเลข0นะ1 2 2 3 3 4 4 5 5เอานักเรียนเขียนลงในสมุดก่อน1 O N E is right เราอ่านได้เราก็ต้องเขียนได้O N E
เริ่มอะไรคะ zero ก่อนเอาเลข0ก่อนลูก z e r o zero หรือ o นะเราอ่านได้2อย่างนะคะ zero zero เลข0หรืออ่านว่า o นะอย่างเดียวกันเขียนบันทึกไปก่อนเดี๋ยวเวลานักเรียนตอบเกี่ยวกับตัวเลขนักเรียนจะได้ตอบได้นะโอ zero หรือ o o h o z e r o zero one o n e one เรียนมาตั้งแต่ปอะไรแล้วอนุบาล1 2 3เนี่ยนักเรียนแบ่งหน้ากระดาษของนักเรียนเป็น2ส่วนก็ได้นะคะเราจะได้ประหยัดกระดาษ เดี๋ยวยังมีอีก